บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันสมาทานพระรัตนตรัยแล้วสำหรับวันนี้ก็อยากขอพูดเรื่องอนุโลมและปฏิโลมเพราะว่าย้อนถอยหลังไปตั้งแต่ต้นถึงอนาคามีเพื่อเป็นการสำรวจจิตที่การปฏิบัติพระกรรมฐานเขาต้องปฏิบัติกันแบบนี้เพราะว่าสำหรับวันนี้หรือขณะนี้เราทำถึงอะไรวันต่อไปที่จะทำต่อก็ต้องตรวจจิตเสียก่อนว่าอารมณ์เดิมที่เราปฏิบัติมันทรงอยู่หรือเปล่าหรือว่าการปฏิบัติก้าวสูงขึ้นไปก็ต้องกลับหลังมาดูใหม่ถอยหน้าถอยหลังสำรวจอารมณ์จิตว่าจิตที่เราปฏิบัติมาแล้วมันมีความบริสุทธิ์ตามลำดับตามสมควรหรือไม่หรือว่ามีข้อใดข้อหนึ่งจุดใดจุดหนึ่งที่เรายังบกพร่องอยู่จะได้ปรับปรุงอารมณ์จิตให้มันดีให้สะอาดสม่ำเสมอควรจะผลที่จะพึงได้เมื่อคืนที่แล้วเราได้พูดกันถึงอนาคามีผลตอนนี้ก็กลับมาย้อนถึงต้นว่ากำลังจิตของเราที่จะปฏิบัติมาถึงมรรคผลอันดับต้นเราก็มาดูโสดาปัตติผลกันก่อนนี่ต้องย้อนหลังก็มาดูเสมอๆวิธีที่เขาปฏิบัติได้ดีกันจริงๆถ้าปฏิบัติขึ้นไปถึงไหนก็ตามแม้แต่ฌานโลกีอันดับแรกเขาต้องคุมอารมณ์ตั้งแต่ต้นเข้าไปถึงระดับปลายอย่างเช่นเราปฏิบัติมาถึงฌานสี่แต่เวลาเข้าสมาธิจริงๆเขาจับได้ฌานหนึ่งสองสามสี่ตามลำดับเมื่อฌานสี่ทรงได้ตามปกติถ้าเราจะปฏิบัติในรูปฌานก็ต่อจากจุดนั้นขึ้นไปเมื่อใช่มาอยู่ๆก็จับปลายมือกันเลยทีเดียวดีไม่ดีปลายก็ไม่ได้ท้ายก็ต้นก็เสียปลายก็ไม่ได้ที่ต้องถอยหน้าถอยหลังก็เป็นปกตินี่วันที่แล้วเราพูดเราฟังกันมาถึงอารมณ์ก็อนาคามีความจริงก็ฟังกันมาหลายวันก็จะไปถึงจุดนี้วันนี้เราก็มาฟังตอนต้นสำรวจจิตดูว่าเรายังมีอารมณ์บกพร่องในอันดับไหนสำหรับพระโสดาปัตติผลพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องตัดสังโยคในสามสำหรับสังโยคข้อหนึ่งได้แค่เล็กน้อย คือสกายทิฏฐิหมายถึงว่าพิจารณาเห็นว่าสภาพร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราอารมณ์ที่จะทรงในจุดนี้จริงๆก็คือพระอรหันต์สำหรับพระโสดาบันจะมีความรู้สึกท่านบอกว่าพระโสดาบันนี้มีสมาธิเล็กน้อยแล้วก็มีปัญญาเล็กน้อยเท่านั้นไม่มากแต่ว่าพระโสดากับสกิทาคามีอยู่ในเขตของอธิศีลสิกขาจำไว้ดีนี่ท่านบอกว่าพระโสดากับสกิทาคามีมีอธิศีลสิกขาเป็นสำคัญหมายความว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีลฉะนั้นถ้าเป็นในฐานะที่เป็นผู้บริบูรณ์ในสีนี้เราจะเห็นว่าสมาธิไม่หนักหนานักปัญญาก็จะไม่ก้าวมากเกินไปเป็นแต่เพียงว่ารู้ว่าเราจะต้องตายความตายมีแน่พระโสดามีความยึดมั่นไม่แปรผันมีความรู้สึกตัวอยู่ว่าเราจะต้องตายแน่ดังนั้นในเมื่อรู้ว่าตัวจะต้องตายจะไม่มีความประมาทในชีวิตคิดว่าถ้าเราจะตายได้ก็เราจะตายไปแล้วความสุขจะพึงมีก็อาศัยพุทธานุสติกรรมฐานธัมมานุสติกรรมฐานสังฆานุสติกรรมฐานคือมีความยึดมั่นยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์อย่างจริงจังเมื่อนักถือพระพุทธธรรมประสงค์แล้วก็ต้องปฏิบัติตนเพื่อกันอบายภูมินั่นคือทรงศีลห้าบริสุทธิ์สำหรับฆราวาส
สำหรับภิกษุสามเณรก็มีศีลของตัวต้องรักษาให้บริสุทธิ์ไม่ปรารภเรื่องการแสดงอาบัติคือเป็นผู้ไม่มีอาบัติจะแสดงแล้วก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์การที่จะมีศีลบริสุทธิ์ได้การมีศีลบริสุทธิ์จะจิตควบคุมศีลเป็นอารมณ์เรียกว่าศีลานุสติกรรมฐานนี่การที่จะมีศีลบริสุทธิ์จริงๆไม่ใช่อยู่ๆก็จะมารักษาศีลกันเฉยๆเมื่อสมาทานศีลกันเฉยๆไม่มีกำลังธรรมะตัวเองเข้าควบคุมศีลทรงตัวอยู่ไม่ได้นี่ธรรมะที่จะควบคุมสมศีลได้จริงๆก็คือพรหมวิหารศีลนี่เราก็พิจารณาว่าพรหมวิหารศีลก็เรามีครบถ้วนไหมถ้ามีพรหมวิหารสี่ครบถ้วนศีลเราก็บริสุทธิ์สมาธิก็ทรงตัวนี่ศูนย์กลางแห่งการปฏิบัติจริงๆเพื่อศีลทรงตัวสมาธิทรงตัวอยู่ที่พรหมวิหารสี่นี่พรหมวิหารสี่นี่ก็เป็นสมถะอันดับหนึ่งที่จะต้องทรงอยู่เป็นประจำและนอกจากนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พรหมวิหารสี่เข้าระบบร่องแล้วก็ต้องใช้เทวตานุสติกรรมฐานเข้าควบคุมกำลังใจอีกจุดหนึ่งนั่นก็คือหิริโลตัปปะหิริความอายต่อความชั่วโอตัปปะเกรงกลัวผลของความชั่วอันนี้เรียกว่าเทวตานุสติและการนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์คิดว่าการตายไปแล้วเรียกว่าความดีที่เราทำทั้งหมดเราไม่หวังผลตอบแทนในชาติปัจจุบันไม่หวังผลในการเกิดเป็นเทวดาไม่หวังผลในการเกิดเป็นพรหมสิ่งที่เราต้องการคือพระนิพพานอันนี้เรียกว่าอุปสมานุสตินี่เรากำลังนั่งนึกถอยหลังว่าเราศึกษากันมาถึงพระอนาคามีแต่ความจริงสำนักนี้สอนได้อรหัตผลมาตั้งแต่ปีที่แล้ววันนี้เรามาทวนกันใหม่ทวนสายสุขวิปัสสโกชัดนี่มันนั่งพิจารณาดูจิตของเราว่ามรณานุสติกรรมฐานเนี่ยเรากำหนดคิดไว้เสมอหรือเปล่าหรือว่าลืมไปหลายๆวันจะมีความรู้สึกเสียทีว่าเราอาจจะตายความจริงมรณานุสตินี่ท่านแนะนำให้มีความรู้สึกไว้เสมอว่าเราจะตายเดี๋ยวนี้ไม่ใช่คิดว่าจะตายวันหน้าวันโน้นไม่ใช่อย่างนั้นคิดว่าเวลานี้เราอาจจะตายหายใจเข้าแล้วเราอาจจะไม่ได้หายใจออกหายใจออกแล้วอาจจะไม่ได้หายใจเข้าความตายมันไม่มีนิมิตหมายจะตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายเมื่อเป็นเด็กตายเมื่อเป็นหนุ่มสาวตายเมื่อแก่เอาแน่ไม่ได้นี่เราคิดถึงความตายกันมันละกี่ครั้งถ้าเราเผลอข้อนี้ก็จงประนามใจเพราะว่ามันชั่วเกินไปที่ไม่ยอมรับนับถือกฎของความจริงจริงความตายเป็นของธรรมดาเราเห็นกันเป็นปกติคนตายเห็นสัตว์ตายเห็นแต่ว่าเราไม่มีความรู้สึกว่าเราจะตายอย่างนี้ก็แปลว่าเลวเกินไปนี่ใครควรพิจารณาจิตของตนแล้วก็มาใครควรถึงพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติว่าเราใช้ปัญญาพิจารณาความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์บ้างหรือเปล่าในความดีที่ท่านปฏิบัติกันได้มานั้นเรานำส่วนใดส่วนหนึ่งมาประพฤติปฏิบัติบ้างหรือเปล่าถ้าเราไม่คิดถึงข้อนี้ก็จะประณามใจไปอีกว่าเราเลวเกินไปจะเป็นท่ายของอบายภูมิต่อมาก็มาพิจารณาศีลว่าเราบกพร่องมาหรือเปล่าถ้าเราบกพร่องก็ชื่อว่าเราเลวเกินไปแล้วอันนี้เรามีนรกเป็นที่ไปแน่นอน
ถ้าบกพร่องในศีลนี่ก็มองไปดูพรหมวิหาร4ซึ่งเป็นจุดหมายจุดกลางที่ทำให้ทุกอย่างทรงตัวว่าเรามีอาการทรงพรหมวิหาร4หรือเปล่าจิตของเรามีความรู้สึกว่าเรารักคนในสัตว์อื่นนอกจากตัวเราเหมือนกับเรารักเราเองเพราะในฐานะที่เขาทั้งหมดเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันการประพฤติทางพลาดไปบ้างเป็นของธรรมดาของปุถุชนนี่ถึงแม้ว่าถึงพระอนาคามีก็ยังมีครั้งมีพลาดแต่เป็นอนุสัยเมื่ออารมณ์เมื่ออาการอย่างนี้เกิดขึ้นกับเพื่อนของเราเราเคยมีจิตคิดให้อภัยเพื่อความรักมันหรือเปล่าหรือให้อภัยเพราะการสงสารเขามันเป็นในฐานะที่เขายังเป็นมีผู้มีความรู้น้อยมีสติไม่มั่นคงมีปัญญาไม่รอบคอบแล้วเราเคยคิดอิจฉาทิสยาบุคคลอื่นบ้างไหมหรือว่ากล่าวเสียดสีเพ่งโทษหรือว่าทำให้เขาไม่มีความสุขมีในตัวเราบ้างเปล่ากรรมใดที่เป็นเหตุเกิดมีสายที่พึงโลกจะชาวโลกจะพึงหนีได้เกิดขึ้นกับเราก็ดีเกิดถึงกับเพื่อนก็ดีเราคลายอารมณ์หวั่นไหวได้หรือเปล่าทำจิตวางเฉยได้ไหมในเมื่อกรรมทั้งหลายเหล่านั้นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อพิจารณาตัวเราว่าการสี่ประการนี้มีครบถ้วนหรือว่าบกพร่องคนเราทุกคนที่มีความเดือดร้อนก็ว่าขาดพรหมวิหาร4นี่เป็นอันดับต้นถ้าหากว่าจิตเราครบถ้วนบริสุทธิ์พรหมวิหาร4ที่ไหนก็ตามมันมีแต่ความเยือกเย็นมันมีแต่ความสุขสุขทั้งเราแล้วก็สุขทั้งบุคคลที่เนื่องกับเรานี่มีเมื่อเราพิจารณาถึงพรหมวิหาร4ว่ามันอาจจะมีบ้างและไม่มีบ้างครบหรือไม่ครบเราก็ไปดูเทวตานุสติกรรมฐานว่าหิริและโอตตัปปะไอความอายบาปเกรงกลัวบาปบาปก็คือความชั่วชั่วทางกายโทษทางวาจาโทษชั่วทางใจกายมันไม่ดีพยายามประทุษร้ายกับคนอื่นเขาลักทรัพย์เขาละเมิดในกามารมณ์วาจามันไม่ดีชอบพูดคำหยาบพูดมดเท็จพูดคำหยาบพูดโลเสียเพื่อเจือเหลวไหลนี่มันไม่ดีประเภทนี้กรรมไม่ดีทุกอย่างกำลังใจก็เหมือนกันคอยคิดประทุษร้ายกับคนอื่นได้ตลอดเวลาเป็นอนุวาการทั้งตามที่กล่าวมาแล้วนี้ถ้ามันมีก็แสดงว่าเราไม่รู้จักความชั่วไม่อายความชั่วถ้าเราอายความชั่วเราก็ไม่ทำกลัวว่าผลของความชั่วจะสนองให้เรามีความทุกข์เราก็ไม่พูดเนี่ยการทั้งหลายเหล่านี้มีในจิตเราบ้างหรือเปล่าและอารมณ์อย่างถึงพระนิพพานเรามีบ้างหรือเปล่าคิดถึงพระนิพพานวันหนึ่งกี่ครั้งนี่คือการทบทวนกำลังจิตอันดับต่ำถ้าทำได้อย่างนี้ถือว่าต่ำที่สุดในเขตของพระพุทธศาสนาเรานึกถึงความตายเป็นอารมณ์ไม่ประมาทในชีวิตเคารพพระพุทธธรรมสงฆ์มีศีลห้าบริสุทธิ์สำหรับฆราวาสเพราะเองก็มีศีลของตัวทรงพรหมวิหาร4เป็นปกติมีหิริและโอตตัปปะประจำใจก็มีอุปสมานุสติกรรมฐานในถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์อารมณ์ถ้าเราทรงได้ขนาดนี้เป็นปกติถ้าเรียกกันว่าพระโสดาปัตติผลเป็นอารมณ์ที่มีอารมณ์ต่ำที่สุดในด้านของความดีในเขตของพระพุทธศาสนาใครควรดูว่าเราทุกคนใครบ้างบกพร่องจุดไหนบ้างอันนี้ต้องจำไว้นะแค่นี้นะมันต่ำที่สุดถ้าเลวกว่านี้แล้วมันใช้อะไรไม่ได้เลยเลวกว่านี้เป็นเรื่องของสัตว์ในอบายภูมิถ้าเรามีร่างกายเป็นคนก็เพิ่งคิดว่า
เราเป็นคนเทียบได้กับสัตว์นรกตายแล้วเราก็เป็นสัตว์ไปสัตว์นรกไปไม่กลับเป็นคนใหม่ไม่ได้ใจของเราต้องเป็นนามไม่เสมออย่าท่านลงตนว่าเป็นผู้พิเศษคนไหนมีความรู้สึกตัวว่าเป็นผู้ฉลาดพวกคนนั้นก็คือเป็นคนที่โง่บัดตบบุคคลใดพระพุทธเจ้ากล่าวว่ารู้ตัวว่าเป็นผ่านผ่านนี้ก็แปลว่าโง่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นบัณฑิตเพื่อเป็นผู้รู้ไอ้คนที่รู้ตัวว่าผ่านมันจับความชั่วของตัวไว้เสมอเจ้าดูจิตว่าอารมณ์ชั่วมันจะเกิดเมื่อไหร่เมื่อความชั่วมันจะเกิดขึ้นมาในด้านไหนหาทางตัดนี่บัณฑิตมีความรู้สึกอย่างนี้ไม่เคยมีความรู้สึกตัวว่าเป็นคนดีมองหาความชั่วของตัวให้พบมาหาชั่วพบทำลายความชั่วได้แล้วมันก็ดีเองนี่จัดว่าเป็นความดีอันดับต้นสำหรับคนที่เข้าถึงพระพุทธศาสนาเพราะเราเรียนจากอันดับสูงนี่เราไม่เรียนติดปากไปปากตายแล้วจะไปไหนก็ช่างอันนี้เราไม่ใช่อย่างเร็วที่สุดตายแล้วเราไปเกิดเป็นเทวดาทั้งผมแล้วมีชาติเกิดจำกัด1ชาติ3ชาติ7ชาติเป็นอย่างมากแล้วไม่ลงอบายภูมินี่ศูนย์แห่งการศึกษาเป็นอย่างนี้แล้วในอันดับต่อไปท่านอยากกำลังใจกับอีกนิดว่าสำหรับโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงพระโสดาบันยังมีอยู่ที่อยู่ในขอบเขตของศีลนี่เราทำลายความโลภได้มีจิตเมตตากรุณาสงสารคือมีการให้ทานเป็นปกติเรื่องการตัดความตณีในจิตความโลภของเราเบาบางลงบ้างไหมความโกรธเราทำลายพยานายของพรหมวิหารสี่เบาบางลงไปบ้างไหมเรามีจิตเคยคิดให้อภัยแต่บุคคลที่มีความผิดที่เราเรียกว่าอภัยทานไม่ถือโทษโกรธเขาในเมื่อมีความรู้สึกขึ้นว่าเราโกรธเราขาดแต่พอยับยั้งชั่งใจทรงใจได้แล้วก็ให้อภัยไม่ถือโทษโกรธต่อไปอันนี้มีแค่เราหรือเปล่าและความหลงคือมีปัญญาสูงขึ้นคิดว่าร่างกายนอกจากจะตายแล้วมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ร่างกายไม่ใช่เป็นปัจจัยในความสุขมันเป็นสมุฏฐานในความทุกข์ที่จะเพิ่งมีถ้าเราหลงไหลไปฝันว่าต้องการร่างกายอย่างนี้อีกเราก็จะพบกับความทุกข์หาความสุขไม่ได้ฉะนั้นเราต้องการหนีร่างกายที่ต้องการไปนิพพานไปพ้นจากวัฏฏะอารมณ์อย่างนี้ของเรามีหรือเปล่าที่เราเรียนผ่านกันมาแล้วถ้าไม่มีก็แสดงว่าจิตของเราเลวไปถ้ามีได้อย่างนี้ทรงเป็นปกติก็แสดงว่าเราเข้าถึงความเป็นพระสกิทาคามีนี่ต่อไปเราก็พิจารณาอีกทีเมื่อเราศึกษากันมาถึงพระอนาคามีก็เมื่อนั่งพระอนาคามีเนี่ยต้องมีอารมณ์จิตเข้มแข็งพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นอธิจิตสิกขามีอารมณ์จิตเข้มแข็งมากไม่ใช่อ่อนแอหรือว่าอารมณ์จิตของเราทรงอยู่ในกายคตานุสติกรรมฐานกับอสุภกรรมฐานเห็นคนสัตว์วัตถุมีสภาพสกปรกทั้งหมดไม่มีอะไรน่ารักนอกจากสกปรกแล้วสภาพร่างกายนี้เป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่มีการทรงตัวเป็นเรือนร่างที่จิตจะเข้าอาศัยชั่วคราวเท่านั้นมันทำลายตัวมันอยู่ตลอดวันไม่ช้ามันก็สลายตัวเราตัดความมัวเมาในเพศเส้นได้ทั้งหมดไม่มีความรู้สึกในเพศอันนี้มีในจิตของเราที่อย่างเรายังบกพร่องก่อนไหนแล้วบริการที่สองเราตัดปฏิฆะไอ้คำว่าปฏิฆะนี่คืออารมณ์เข้ามาทบจิตกระทบจิตไม่ใช่ความโลภไม่ใช่ความโกรธความเบียดบั่นปฏิฆะยังไม่ทันจะโกรธไม่ยังไม่ทันจะพยาบาท
เพราะวาจาเขาเข้ามาปะทะจิตแล้วการกายเขาแสดงเข้ามาปะทะจิตว่าแสดงว่าความเป็นศัตรูหรือกลั่นแกล้งเราไม่ยอมรับอารมณ์นั้นทันทีถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกเมื่อเกิดมาในโลกมันจะต้องกระทบอารมณ์สองอย่างคือนินทากับสรรเสริญถือว่ามันเป็นของธรรมดานินทาเราก็ไม่รับเฉยไม่มีความรู้สึกสรรเสริญเราก็ไม่รับไม่พึงปรารถนาจะถูกนินทาและถูกสรรเสริญมีจิตสบายสบายคือทรงตัวเป็นเอกคตารมณ์ไม่รับทั้งสองอย่างเห็นว่าคำว่าเห็นคำนินทาว่าร้ายเป็นปกติธรรมดาผ่านไปได้ฟังคำสรรเสริญก็พึงนึกว่านี่เขาต้องการเราเป็นทาสเขาจึงสรรเสริญยกย่องเรามันเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์เราจะดีเราจะชั่วไม่ใช่อยู่ที่คำนินทาและสรรเสริญมันอยู่ที่เรารวบรวมกำลังใจของเราให้เป็นสุขตอนนี้อารมณ์ของเราจะทรงตัวทั้งเวลาหลับตาหรือลืมตาเห็นคนและสัตว์วัตถุที่สวยสดงดงามแล้วก็เบือนหน้าหนีรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันสกปรกเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็มีจิตไม่สนใจไม่รับสัมผัสใดๆจากคำนินทาและสรรเสริญอารมณ์ที่เป็นอิทธารมณ์ก็ดีหรืออิทธารมณ์ได้แก่อารมณ์ที่น่าปรารถนาที่ชอบใจอันนี้ถ้าอารมณ์ที่ไม่ชอบใจไม่มีอยู่ในใจของเรามีอารมณ์จิตเป็นสุขอารมณ์อย่างนี้ถ้าทรงตัวถือว่าเราเป็นพระอนาคามีนี่เป็นการอนุโลมและปฏิโลมในการปฏิบัติกรรมฐานเขาต้องทำแบบนี้ฟังแล้วคนนำไปคิดใกล้ควรพิจารณาให้จิตมันทรงตัวตลอดวันทั้งเวลาลืมตาและหลับตาจึงจะใช้ได้ถ้าพิจารณาว่าใจของเราทรงในอันดับไหนเราทรงพระโสดาบันได้หรือยังเป็นพระสกิทาคามีได้หรือยังเป็นพระอนาคามีได้แล้วหรือยังถ้าโสดาบันยังไม่ได้จงตั้งใจไปนรกตามความประสงค์แล้วต่อไปนี้ไปพระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพากันตั้งกายให้ทรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธิยาสายยิ่งกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา